เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าหน้าตาอาจจะดูโบราณนิดหน่อยแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่โบราณแน่นอนเพราะว่าขนมของเราวันนี้มีชื่อว่า Cranberry Bun Cake ค่ะ Bun Cake เนี่ยเป็นพิมพ์ทรงกล่องหลายคนจะบอกเห็นตั้งแต่รุ่นคุณยายยันรุ่นเรายังมีใช้กันอยู่เหรอจริงมันเป็นขนมที่เป็นทรงโบราณคุณผู้ชมแต่ข้อดีของมันคืออบสุกง่ายใช่ดังก็ผลไม้ไม่จมนอกเหนือจากผลไม้ไม่จมแล้วผลไม้วันนี้ของเราเป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดใช่เขาเรียกซุปเปอร์ฟู้ดคือแครนเบอร์รี่นั่นเองค่ะเราเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองทำพร้อมๆกันเลยค่ะเค้กฟูเบาอร่อยเนี่ยมาจากน้ำตาลวันนี้เราสองคนมีน้ำตาลตัวใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์เทน้ำตาลแค่ครึ่งเดียวเองความหวานเท่าเดิมแคลอรี่เหลือนิดเดียวจากนั้นเราจะใส่ลงไปตีในอ่างผสมกับเนยของเราคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดใส่ลงไปเลยตำด้วยน้ำตาลทรายของเรามิตรผลไลท์ชูการ์ตีหัวตีใบไม้นานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะระหว่างรอแป้งเค้กก็ต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กค่ะวันนี้เราสองคนใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นใส่เกลือป่นลงไปในแป้งสาลีทำเค้กวานิลาผงและผงฟูวางไว้แบบนี้จากนั้นอันนี้เป็นนมนะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปในนมของเราเพื่อทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆโอเค5นาทีถึงแล้วนะคะฟูแล้วใส่ไข่เลยทีละฟองสุดท้ายโอเคลดสปีดต่ำนะใส่แป้งค่ะพอสมผสมแป้งใส่เข้าไปแล้วเข้ากันแล้วใส่ตามด้วยกันกับนมเลยคุณจะเห็นว่านมของเราเนี่ยขึ้นเป็นลิ่มลิ่มแล้วโอเคพอเข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใส่แครนเบอร์รี่ลงไปแต่ไม่ตีนานนะโอเคปิดเครื่องโอเคจากนั้นเราจะแบ่งเค้กของเราใส่ลงพิมพ์แล้วนะโอเคคอกก่อนจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมขั้นตอนนี้สำคัญมากๆการทำแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้เค้กของเราลงไปข้างล่างได้ไหมได้เลยค่ะโอเคเหมือนลำคาญอ่ะได้เลยค่ะโอเคอบไฟ165ประมาณ35นาทีอบเสร็จแล้วคว่ำลงมาบนตะแกรงใช่จากนั้นเอาครีมชีสของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมใหญ่หน่อยเพราะเราจะคนผสมเขาขั้นตอนต่อไปเนี่ยครีมชีสแบบนี้ยังบีบไม่ได้เพราะเขายังเย็นอยู่สิ่งที่ต้องทำคือเอาครีมชีสไปอุ่นวันนี้เราสองคนจะเข้าไมโครเวฟแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแล้วก็เอาออกมาโอเคครีมชีสเริ่มอุ่นจับก้นตรงนี้เริ่มอุ่นๆสวยเลยเติมรสค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์จากนั้นเวลากินครีมชีสเราจะมีความรู้สึกว่าชอบความเปรี้ยวๆหน่อยก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนพอน้ำตาลของเราเริ่มละลายแบบนี้จากนั้นเราจะเอาเจ้าครีมชีสของเราเนี่ยนะคะใส่ถุงแล้วก็บีบลงไปตรงนี้
นะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วช่วยเราเดี๋ยวเขาจะไหลลงมาเองจากนั้นได้แบบนี้แล้วตกแต่งด้านหน้าด้วยแครนเบอร์รี่แห้งของเรานิดหน่อยเรียบร้อยแล้วกับแครนเบอร์รี่บันเค้กของพวกเราวันนี้คุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้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 นแล้วก็ตักแจกทุกคนได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าทานไม่หมดเก็บยังไงได้บ้างอาจารย์เมย์ก็ปิดให้ดีๆเดี๋ยวก็เข้าตู้เย็นเดี๋ยวก็วันไหนที่จะทานใช่ไหมก็หยิบออกมาเข้าไมโครเวฟแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะนิ่มอร่อยเลยก็ยังกลับมาอร่อยเหมือนเดิมใช่ยังไงลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะรับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าสัญญาว่าพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจทุกคนให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอะเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันครับวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูพีชและเสาวรสปั่นนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมเราไม่เรียกว่าเป็นอาหารคาวซะทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะนี่รายการขนมหวานนะเพราะว่ามีส่วนผสมที่หวานหวานหลายอย่างทีเดียวกับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งค็อกเทลเยลลี่เมนูของเรามีชื่อว่าทาโร่จิงโก้นัทพายค่ะมาเดี๋ยวเตรียมของแล้วมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะ